أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท่านนะครับท่านพี่น้องครับรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างนะครับได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในตอนที่ผ่านมาเราได้พูดคุยท่านพี่น้องได้ดูรายการนะตอนที่ผ่านมาเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคอวาริชคอวาริชเป็นกลุ่มบิดอะห์หนึ่งใน72กลุ่มที่เป็นกลุ่มแรกๆในยุคต้นของอิสลามเลยยุคต้นของอิสลามเลยนะครับเชื้อคอวาริชมีตั้งแต่สมัยนบีแล้วรุ่นคุไอซิรอนะครับอย่างที่อาจารย์อามีนได้บอกไปในตอนที่ผ่านมาตอนที่ผ่านมาผมได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าฆ่าคอวาริชเนี่ยได้บุญได้ผลบุญยิ่งใหญ่แล้วคอวาริชเนี่ยตกลงเนี่ยจะต้องฆ่าเขาทุกคนหรือมีคอวาริชประเภทที่เราจะต้องไม่กล้าไม่ฆ่าเขาไหมต้องสงวนท่าทีก่อนยังไม่ไปทำอะไรเขาก่อนมีไหมนะครับและไอซิสเนี่ยมันอยู่ในคอวาริชประเภทไหนที่เราจะต้องฆ่าเขาเลยถ้าเรามีความสามารถนะแล้วฆ่าแบบไอ้ละฆ่าที่ว่าเนี่ย ประชาชนเอากันเองเลยหรือว่าต้องเป็นระดับรัฐบาลจัดการแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวให้อาจารย์อามีนมาชี้แจงในวันนี้เชิญครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวัสซอฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอามาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ชริฟเรากำลังพูดถึงคอวาริชเดี๋ยวผมสรุปลักษณะก่อนลักษณะที่1ของคอวาริชเนี่ยครับก็คือเชื่อว่ามุสลิมที่ทำบาปใหญ่เป็นกาเฟรซึ่งนักวิชาการได้สรุปว่าคอวาริชสมัยปัจจุบันพี่น้องมันจะเชื่อว่าผู้ปกครองมุสลิมเป็นกาเฟรเพราะอะไรอ่ะเขาเพราะผู้ปกครองมุสลิมส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่ในหลักการศาสนาเช่นไม่ยอมใช้กฎหมายอิสลามเขาก็บอกว่าเป็นกาเฟรทั้งที่การไม่ใช้กฎหมายอิสลามแต่ยอมรับว่าเป็นวาญิบเป็นหน้าที่เนี่ยแต่ไม่ใช้เพราะไม่อยากใช้อารมณ์ไฟต่ำอะไรเนี่ยนะถือว่าเป็นบาปเหมือนผู้หญิงไม่ยอมรับให้สามีมีเมียสองคนที่สองนะมันกาเฟรปะล่ะเฮ้ยไม่กาเฟรก็เนี่ยไม่ยอมใช้ไม่ยอมใช้ไม่ยอมรับในทางพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมอันนี้เขาเรียกว่าอารมณ์ไฟต่ำถือว่าเป็นบาปบาปแต่ตัวเขายอมรับหลักคำสอนหลักการถ้าผู้หญิงบอกว่าฉันไม่เชื่อว่าอิสลามสอนไม่ยอมรับอันนี้ถือเป็นมุรตัดเลยอ๋ออันนี้เข้าดันหนึ่งไปเลยดันหนึ่งเพราะปฏิเสธหลักการปฏิเสธหลักการแต่ว่าถ้าบอกว่าเชื่อแต่ว่ากูไม่ชอบผมไม่เอารับไม่ได้เว้ยอันนี้ดันถือว่าดันสามบาปใหญ่ไหมก็บาปใหญ่ดันสามนะครับเนี่ยความต่างทีนี้คอวาริชสมัยปัจจุบันนี่ทุกผู้กลมผู้ทำคนนั้นเป็นกาเฟรอย่างประเทศไทยนี่มีคอวาริชมีคนที่เหมือนคอวาริชนะเอียงไปทางคอวาริชด้วยกับอะไรก็จะไปฮุกกลมผู้นำในประเทศอาหรับเป็นกาเฟรมูนาฟิกกาเฟรไปฮุกกลมฮอสนีมูบารอกผู้นำอียิปต์อดีตนะใช่อดีตผู้นำอียิปต์ถามว่าฮอสนีนี่ชั่วไม่ชั่วแล้วเป็นกาเฟรไหมล่ะไม่เป็นไม่มันจะมีตรงไหนว่าเขาเป็นมุตัดล่ะใช่นั่นน่ะสิเขาอยู่เป็นมุสลิมยังละหมาดยังอะไรอยู่นะครับนี่ไปเขียนในเว็บไซต์เป็นกาเฟรทั้งตาทั้งตัวทั้งปากทุกอย่างย้ำเลยนะว่ากาเฟรแน่นอนแล้วถ้าพูดแบบนี้นะเห็นไหมนี่เดี๋ยวมีอุลามาพูดเลยว่าฮุสนีมุบารอกเป็นกาเฟรอุลามาซุนนะนะอุลามาซะลาฟีกีบาสเนี่ยอุลามาระดับโลกเนี่ยไม่เคยเจออัลลอฮ์แล้วในตัวเองเป็นอะไรไปผูกกบแบบนี้เลยว่าอาจารย์ชริฟต่อให้ผู้นำมุสลิมไปไหว้ตะกรุดแขวนตะกรุดหาหลวงพ่อก็ยังตัดสินอุลามะคงจะบอกว่าไอ้นี่ไม่รู้เรื่องทำชิริกแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นมุสลิมอยู่คือตัดสินที่ตัวเขาอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าผู้นำศาสนาในประเทศไทยมันที่ไปทำชิริกก็มีอาจารย์จะไปร่วมงานหลายศาสนาอะไรต่อมีอะไรอาจารย์นี่ไอคนที่พูดแบบเนี้ยนะที่ไปบอกฮุสนีมูบาร์เราไปกาเฟ่เนี่ยจะบอกด้วยไหมคนที่ไปไหว้โต๊ะตะเกียงในกาเฟ่เพียงเลยเห็นไหมกล้าปะกล้าไหมล่ะกล้าไหมล่ะเอาห้องใหม่แก่ใหม่กล้าอยู่ดีอ้าวแล้วทำไมทีนี้กล้าก็เนี่ย
สูตรคอวาริดไงนี่เห็นไหมมันได้แต่ผู้นำประเทศอย่างเดียวนี่มันไอคอวาริดมันจะมีการเมืองสูงการเมืองสูงนี่เห็นไหมนี่ลักษณะที่หนึ่งคอวาริดอินเรื่องการเมืองก็ลักษณะที่หนึ่งก็คืออินเรื่องการเมืองนะอินเรื่องการเมืองว่าผู้นำคนนั้นกาเฟสผู้นำการเมืองคนนี้กาเฟสคนนั้นไม่ใช่มุสลิมสุดท้ายก็มาลักษณะที่สองนั่นก็คือคอวาริดนี่ชอบจับอาวุธเข็นฆ่ารัฐประหารปฏิวัติผู้นำมุสลิมระบบการปกครองของประเทศมุสลิมต่างๆต้องสมกำลังนะจริงว่าระบบการปกครองเนี่ยมันไม่ดีมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบมันอาจจะไปชั่วต่างๆแต่นบีไม่สู้มีบางคนเถียงกับผมบอกว่านี่คุณอยากเป็นทาสเหรอทาสอะไรก็เนี่ยยอมให้เพื่อนยอมให้คนอื่นกดขี่อิสลามมันต้องปลดปล่อยให้คนเท่าเทียมกันอันนี้ไม่ใช่อิสลามอันนี้คอมมิวนิสต์คุณมองคนละแบบเลยนะนี่จบมาดีนะพูดอย่างนี้อ๋อคุณไปยัดข้อหาแล้วตั้งเงื่อนไขแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นทาสถ้าเป็นทาสต้องปลดปล่อยตั้งเงื่อนไขไปช็อตช็อตช็อตก็ถ้าเป็นแล้วทำไมอิสลามให้มีระบอบทาสล่ะสมัยก่อนเออนั่นสิในขณะทาสแท้ๆอิสลามยังไม่ได้ว่าถึงขั้นปฏิเสธทันทีทันใดเลยแล้วนบีบอกว่าให้อดทนแม้ว่าเขาจะเคี่ยนหลังเจ้าตกลงนี่นบีเออเป็นทาสจะว่าไงนบีตกลงสมัยซอฮาบะห์เนี่ยมีทาสตกลงซอฮาบะห์เนี่ยผิดผิดประเด็นคือผิดใช่ไหมนบีเองมีภรรยาคนหนึ่งเป็นทาสเนาะนบีท่านหญิงมาริยากิตเตียอะไรพูดจาเลยส่งเดชทาสไม่ทาสไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือยุติธรรมหรือเปล่าทาสไม่ทาสไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือถ้าเขาไม่ยุติธรรมมันต้องอดทนไหมล่ะใช่นี่ไงก็ต้องอดทนนบีบอกให้อดทนเนี่ยเอาประเด็นคนละเรื่องมาเลยเถอะพูดจาเลยมานะครับฉะนั้นลักษณะที่สองของคอวาริดเนี่ยคือจับอาวุธสู้กับผู้นำมุสลิมจับอาวุธสู้กับผู้ปกครองมุสลิมนะครับสู้นี่คือจะซึ่งตรงเนี้ยนักวิชาการมีสองอธิบายแต่ว่ามันมีสองแบบอีกคอวาริดแท้ๆดั้งเดิมเนี่ยสู้กับผู้ปกครองมุสลิมโดยมองผู้ปกครองมุสลิมว่าตัวมุรตัดแล้วจะฆ่าเลยแหละแต่มีคอวาริดอ่อนๆ ยังไงอันนี้เป็นเชื้อคอวาริดซึ่งปรากฏอยู่ในกลุ่มอิควานว่าอิควานนี่คือสู้กับผู้นำมุสลิมก่อกบฏต่อสู้ผู้นำมุสลิมแต่ว่ายังมองผู้นำมุสลิมเป็นมุสลิมอยู่นะครับคือยังไม่ได้มองฮุกตอมกาเฟ่เราไปล้มเขาไปล้มเขาไปล้มก็มองเนี่ยเสรีภาพอ๋อบนฐานอีกแบบนึงเลยบนฐานประชาธิปไตยอ๋อฉะนั้นอุลามะจะบอกว่าอิควานก็เลยเป็นคอวาริดอ่อนแห่งยุคสมัยคอวาริดแบบเชื้ออ่อนหน่อยคือคอวาริดยุคแรกนะมันมองผู้นำกาเฟสกาเฟสใช่แต่ถ้าอย่างไอซิสเนี่ยอันนี้คอวาริดของแท้และดั้งเดิมดั้งเดิมเลยใช่ป่ะดั้งเดิมในซาอุดีกาเฟสจอร์แดนกาเฟสประเทศมุสลิมกาเฟสไม่ยอมรับเขามุรตัดหมดคือเอางี้ดีกว่าไอซิสเนี่ยฮุกกลมหมดแล้วว่าผู้นำมุสลิมที่อยู่ในปัจจุบันนะนะใช่กาเฟสหมดแล้วกาเฟสหมดแล้วถ้าใครไม่ให้สตบะยาบันต่อเขาเนี่ยนะใช่นะครับก็ตายนี่ดั้งเดิมเลยนะนี่ฉะนั้นดั้งเดิมเลยนักวิชาการจึงอธิบายว่าคอวาริดโดยทั่วไปพี่น้องเขาจะว่าโดยทั่วไปไหมคอวาริดโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะจับอาวุธเมื่อมีอาวุธเมื่อมีอำนาจมีพลังเมื่อไหร่คอวาริดจะจับอาวุธฆ่ามุสลิมทันทีถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสฉะนั้นนบีจึงสั่งให้เราสู้กับคอวาริดก็เพื่อรักษาปกป้องเลือดเนื้อของมุสลิมเพราะมุสลิมจะโดนคอวาริดเนี่ยรุกรานแต่นักวิชาการก็ยังเผื่อว่าถ้าหากว่ามีคอวาริดคนใดเป็นคอวาริดสายนั่งไม่เคลื่อนไหวนะคือไม่เคลื่อนไหวไม่จับอาวุธพูดอย่างเดียวเชื่ออย่างเดียวสอนอย่างเดียวแต่ไม่ยอมยังไม่ฆ่ายังไม่จับอาวุธอันนี้ก็ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งให้โตพอให้โตพอให้โตพอจะไปยุ่งมันนะครับแต่ไอซิสเนี่ยอาจารย์ชัดเจนซึ่งบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้จับอาวุธสู้คอวาริดเนี่ยนบีถึงบอกฟาอินนะฟีกอตลิฮิมอัจรอลิมันกอตาละฮุมนะผลบุญจะมีแด่บรรดาผู้ที่สังหารครับปราบปรามพวกคอวาริชไอซิสเนี่ยคือชัดเจนอาจารย์ชัดเจนอาจารย์ตอบคำถามจะตอบเอาไปว่าตอนหน้าดีกว่าแต่ว่าตอนนี้จะอธิบายเอาได้ได้เดี๋ยวตอนหน้าโอเคโอเคฉะนั้นท่านอิหม่ามบัรบาฮารีจึงบอกว่าผู้ซึ่งทำการกบฏต่อต้านผู้นำเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่สวนทางกับอาซาร์ก็คือบรรดาฮะดีษที่ซอฮีฮ์ซึ่งสั่งห้ามในเรื่องนี้ขานอุซูลทั้งขานอุซูลขานอุซูลซึ่งมีฮะดีษของท่านนบีชัดเจนนะครับว่านบีฆ่าโทษคนที่ก่อกบฏฮะดีษบทนึงอยู่ในซอฮีฮ์ของท่านอิหม่ามมุสลิมนบีว่ามันอาตากุมวะอัมรุกุมอะลารอจุลินวาฮิดินยูรีดูอัยยัชุกอัสลมุสลิมีนเอายุฟัรริกะญะมาอะตากุมฟักตุลูฮูกาอีนั้นมันกานะโอ้ฟักตุลูฮูเลยนะนะครับนบีบอกว่าใครมาหาเจ้ามาหาพวกท่านซึ่งในตอนนั้นอำนาจการปกครองการงาน
ต่างๆเขาบอกท่านมันอยู่ในมือผู้ปกครองคนหนึ่งแล้วแล้วก็กบฏเนี่ยนะมีเป้าประสงค์ที่มาหาเนี่ยเพื่อทำให้มุสลิมในรัฐเกิดการแตกแยกแตกแยกฝ่ายสู้รบก่อกบฏกันล้มตายกันนะครับเอาอย่าชุกกับอัสลมุสลิมีนเอาอย่าฟาร์กกับจามะอะตะกุมก็คือแบ่งจามะอะแบ่งเลยแบ่งจะให้เป็นทำลายจามะอะทำลายสังคมมุสลิมให้แตกเป็นกลุ่มพวกต่างๆเพราะการก่อกบฏอันนี้นบีว่าให้ประหัตประหารให้สังหารให้เก็บคนที่เป็นแกนนำแล้วก็บรรดาผู้ที่อยู่กับเขาเก็บให้หมดอันนี้ซอฮีฮ์มุสลิมนะครับบางคนที่มาโวยวายเพราะอิสลามไม่มีจะไปทำอย่างนี้มันก็นี่หะดีษนบีพูดจาไม่รู้เรื่องและหะดีษวันนี้ก็เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าการทำลายญะมาอะห์ซึ่งเราพูดกันนักกันหนาว่าคนที่ไม่มีญะมาอะห์คนนั้นไม่ใช่ซุนนะห์ของแท้ซุนนะห์ของแท้ต้องมีญะมาอะห์ผู้ที่ทำลายญะมาอะห์ก็คือผู้ที่ก่อกบฏก็นบีใช้คำว่าทำลายญะมาอะห์แบ่งแยกญะมาอะห์ก่อกบฏด้วยเหตุนี้เองนะครับถ้าเราบอกว่าซุนนะผู้ที่เผยแพร่ซุนนะแต่ไม่เอาญะมาอะห์ย่อมไม่ใช่ซุนนะห์แท้จริงก็ถูกก็ผู้ที่ก่อกบฏนะทำลายซุนนะห์ผู้ที่ก่อกบฏนะทำลายเลยทำลายญะมาอะห์และเป็นผลไปสู่ทำลายซุนนะห์สลับถึงถือว่าผู้ที่ก่อกบฏหรือมีทัศนะก่อกบฏไม่ใช่ชาวซุนนะห์เป็นพวกหลงมันแปลกนะคนกลุ่มเดียวเนี่ยจะพยายามรวมบิดอะห์กับซุนนะห์เข้าด้วยกันหวังว่าจะคือจะให้เป็นญะมาอะห์เดียวครับแต่คนเดียวกันเนี่ยถ้ามีต่างประเทศเขาโวยวายเขาจะประท้วงคนนี้ยุยงให้ประท้วงเลยตกลงมันยังไงล่ะคนเดียวกันตกลงจะให้รวมหรือไม่ให้รวมเนี่ยก็นี่เนี่ยมันแปลกแล้วเวลามันยุมันเข้าหะดีษค้านอุซูลเลยอ่ะนะครับค้านอุซูลท่านอิมามบัรบาฮารีบอกว่าวะมีตะตูฮูมีตะดุนญะฮิลียะตุนคนที่ก่อกบฏกับผู้นำแล้วก็ตายในสภาพที่เชื่อมั่นในการก่อกบฏหรือก่อกบฏซะเองเนี่ยนะตายในสภาพญะฮิลียะห์ญะฮิลียะห์คืออะไรญะฮิลียะห์ก็คือยุคแห่งความป่าเถื่อนยุคที่ไม่มีอะไรดีเลยศีลธรรมไม่มีอะไรไม่มีสักอย่างเป็นยุคก่อนการมาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นสังคมอาหรับยุคก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราจะประกาศอิสลามครับลักษณะนึงของยุคญะฮิลียะห์ก็คือยุคญะฮิลียะห์นั้นไม่มีผู้ปกครองบ้านเมืองแตกสาแหรกขาดหาผู้นำไม่ได้ปล้นสะดมกันมั่วสั่วไปหมดไม่มีผู้นำนี่คือความหมายของหะดีษฉะนั้นอิหม่ามบัรบาฮารีถึงบอกว่าคนที่ก่อกบฏก็เท่ากับว่าเป็นคนที่ทำลายให้รัฐของอิสลามไปอยู่ในสภาพประเทศของชาวมุสลิมไม่มีผู้นำหาผู้นำอะไรไม่ได้มั่วสั่วไปหมดเกิดการฆ่ากันจึงเป็นญะฮิลียะห์ไงพอยุคญะฮิลียะห์นั้นไม่มีผู้นำไม่มีผู้นำนบีมูฮัมมัดเป็นคนแรกเลยที่สถาปนาการปกครองขึ้นในหมู่อาหรับซึ่งแตกแยกโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงกล่าวไว้ในกุรอานนะพี่น้องวัสกูรูเนียมะตัลลอฮิอะลัยกุมอิสกุนตุมอะดาอันฟะอัลลัฟะบัยนะกูลูบิกุมฟะอัสบะฮ์ตุมบินิอะมะติฮิอิควานาอัลลอฮ์บอกจงรำลึกจงรำลึกถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานแก่บรรดาซอฮาบะฮ์ของท่านนบีซึ่งครั้งหนึ่งยุคก่อนการมาของอิสลามพวกเขาเคยเป็นศัตรูกันรวมอะไรกันไม่ได้เลยแตกแยกกันเป็นเผ่าๆและอัลลอฮ์ก็ได้ประสานใจของพวกเขาเข้าด้วยกันด้วยกับการมาของมูฮัมหมัดมาสอนเตาฮีดมาสอนซุนนะบรรดาคนซึ่งเคยแตกแยกรุนแรงยิ่งกว่าที่มุสลิมทุกวันนี้แตกแยกกันอีกยังรวมกันเป็นหนึ่งได้ด้วยซุนนะของท่านนบีฟาอัสบะฮ์ตุมบินิอมะติฮิอิควานาแล้วพวกเขาก็กลายเป็นพี่น้องเป็นอุมมะห์วาฮิดะห์เพราะการสอนของนบีอะกีดะห์เดียวกันใช่มั้ยใช่เพราะอะกีดะห์เดียวกันอะกีดะห์เดียวกันนะครับฉะนั้นถ้าวันอุมมะห์จริงๆก็เป็นผลมาจากวันอะกีดะห์วันมันฮัจใช่วันมันฮัจวันอะกีดะห์วันอุซูลฉะนั้นวันอะกีดะห์เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เกิดวันอุมมะห์อากีดะห์เดียวกันเท่านั้นที่จะทำให้อุมมะห์นี้เป็นประชาชาติเดียวกันวันในที่นี้คือวันภาษาอังกฤษอ่ะวันได้วันหนึ่งก็แปลว่าหนึ่งอ่ะพี่น้องนี่พูดเล่นศัพท์นิดนึงวันก็แปลว่าหนึ่งนั่นแหละฉะนั้นนักวิชาการมุสลิมจึงสรุปว่าสาเหตุที่อัลอิสลามได้ต่อต้านได้ห้ามปรามการก่อกบฏกับผู้นำสาเหตุที่หนึ่งอาจารย์ชริฟนั่นก็เพราะว่ามันเป็นการทำลายให้เกิดความเสียหายขึ้นในสังคมมุสลิมก็ให้เกิดการแบ่งแยกความสามัคคีออกจากกันครับแตกกันเป็นเผ่าๆ2เป็นการหลั่งเลือดชีวิตมุสลิมให้เกิดการล้มตายและ3
็นการทำให้ยิวหัวเราะผมพูดง่ายๆอัลเลาะห์นี่จานเพิ่มเองเนี่ยก็นิอุลามะบอกเป็นการเปิดช่องทางให้ศัตรูของอิสลามเข้ามาพิชิตยิวหัวเราะเออที่ชอบพูดกันนะมุสลิมมัวแต่ทะเลาะกันนะยิวหัวเราะนี่แหละยิวหัวเราะของแท้เลยกบฏเนี่ยกบฏนี่ยิวหัวเราะเลยที่อีขวานชอบพูดว่าเวลาโตมาลิดยิวหัวเราะเวลาประกาศซุนนะห์ยิวหัวเราะไอ้ยิวหัวเราะแท้ๆเนี่ยการกบฏอาจารย์เคยได้ยินคำนี้มั้ยศัตรูอิสลามเนี่ยมันพยายามจะให้มุสลิมเนี่ยยุ่งอยู่กับการรบปลาข้าวฟันกันเพื่อมันจะได้มาบิดเสร็จทีหลังใช่แค่เนี่ยคอวาริดน่ะทำหน้าที่นี้ได้อย่างดีที่สุดเพราะถ้ามันรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแข็งแรงอ่ะแล้วไอ้พวกศัตรูอิสลามเนี่ยมันจะหวั่นไหวแล้วเดี๋ยวอิสลามรวมตัวแล้วกูมันสู้ฮึดขึ้นมาสู้กูจะทำไงจะทำไงคือเวลาเราผมเชื่อเลยนะครับพี่น้องมุสลิมทุกคนที่ทะเลาะเบาแว้งกันเนี่ยบิดอะห์นี่บิดอะห์ฮาซานะห์นี่บิดอะห์มอลิดถึงเวลาหน้ารบหน้าสงครามเนี่ยเราก็หยุดกันได้เพราะสองฝ่ายที่สู้กันเรื่องไอ้ปัญหาพวกนี้เนี่ยพอถึงคราวสงครามเราก็รู้ว่าอะไรจำเป็นก่อนมันมีมันก็กลับมากลับมาร่วมมือกันในเรื่องการทำสงครามต่อต้านศัตรูอิสลามแต่คนเวลามันสู้แย่งอำนาจกันเองภายในไม่สนแล้วพี่น้องอาณาจักรทั้งหมดในโลกนี้ที่มันล่มสลายไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรมุสลิมหรืออาณาจักรของกุฟาร์ก็เถอะ มันล่มสลายลงก็เพราะว่าการแย่งอำนาจภายในไม่ใช่ว่าโต้กันเรื่องบิดาเรื่องมอลิดไม่มีผลอ๋ออาจารย์กำลังจะบอกไอ้โต้อย่างที่เราโต้กันเนี่ยนะบิดาไม่มีผลมีอิซิกุโบไม่มีผลอาจารย์ชริฟถามหน่อยเนี่ยสมมติถ้าเป็นรัฐอิสลามผมโต้กับคณะเก่าเรื่องอิซิกุโบเรื่องมอลิดทำไมทหารดิชายแดนเนี่ยแต่จะลบไม่ได้จะทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมเออจะต้องมานั่งฟังเราเหรอจะต้องแบบหนีออกจากกองทัพมารบกันไม่เกี่ยวแต่เวลาก่อกบฏอย่างที่อิควานทำเนี่ยทหารอยู่ไม่ได้ทหารก็ตามชายแดนเกิดการโกลาหลวุ่นวายหมดผู้นำจากส่วนกลางต้องยืมกองทหารจากชายแดนมาปราบกบฏในตัวเมืองพอเคลื่อนพลเข้ามาไอ้รัฐศัตรูของอิสลามที่อยู่ตามชายแดนเอายกทัพมายึดอีกมีผลเลยฉะนั้นเวลาวิเคราะห์นี่อิควานอย่าพูดแรงๆคืออย่าโยนขี้ให้คนอื่นเวลาโยนคนอื่นว่าคนนั้นสร้างความแตกแยกคนนั้นทำให้ยิวหัวเราะคนนั้นทำให้ศัตรูอิสลามพิชิตมุสลิมได้เนี่ยไม่โยนคนโต้กันเรื่องเมาลิดไม่โยนคนโต้กันเรื่องอาชัยเอรอนทั้งที่ตัวเองนั่นแหละในตัวเองของแท้เลยการชริฟในยุคสลัฟซึ่งเป็นยุคที่โลกอิสลามไม่เคยโดนกดขี่จากศัตรูอิสลามเลยสลัฟกับโต้บิดอะห์กันแหลกลานไม่เห็นมีใครโดนพิชิตเลยในขณะด้วยกันไปพิชิตคนอื่นด้วยใช่แต่ว่าไอ้ที่ทำให้ล่มสลายนี่ก็เพราะไอ้การกบฏนี่แหละเออเห็นไหมล่ะเออแปลกนะไม่มีนะครับพี่น้องที่สลัฟนำมาโต้กันเผยแพร่ซุนนะห์แล้วทำให้ครูเสดยกกองทัพมายึดมุสลิมเพราะอิหม่ามอะห์มัดไปโต้เราอยู่บนฟ้าไม่เกี่ยวเกี่ยวแต่ไอ้ที่ศัตรูอิสลามแต่ยึดมุสลิมได้เนี่ยยึดเพราะอะไรการเมืองกับการเมืองแต่มันแย่งอำนาจกันเองนะนบีบอกไม่ให้กบฏกบฏนี่เห็นไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะอาจารย์ในประเทศซีเรียหรืออิรักอะไรที่เราเห็นกันอยู่นะนะเขาก็โต้บิดอะห์นะอุลามะก็โต้กันไปโต้กันมาพวกชีอะห์มันก็โต้แล้วก็โต้มันใช่มันจะอยู่ถามเลยเชคอัลบานีอยู่ซีเรียมาสมัยบาชัดตั้งกี่ปีเชคมันนี่โตบิดอะห์ไม่เห็นมีใครไปยึดซีเรียได้แต่เวลาอิควานปลุกปั่นการเมืองกบฏซีเรียตอนนี้5ปีตายก็ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วแสนไม่รู้กี่แสนแล้วเห็นไหมเห็นไหมไอซิดก็โผล่อะไรก็โผล่มั่วซั่วไปหมดนี่แล้วก็จะมานั่งดราม่านะเลือดพี่น้องมุสลิมไร้ค่าเลือดพี่น้องมุสลิมที่ซีเรียมีค่าที่สุดแต่ว่าไอ้คนที่ไร้ค่าคือไอ้คนที่มันปลุกปั่นให้ไปตายตัวเองนั่งในห้องแอร์ประเทศกาตาร์ประเทศไทยเนี่ยนะเนี่ยพี่น้องฝากเอาไว้นะเป็นข้อคิดเลยนะเป็นข้อคิดเลยนะสิ่งที่จะทำลายอุมมะห์ทำให้อุมมะห์ประชาชาติอิสลามแตกแยกศัตรูหัวเราะของแท้ในกระกอกบฏในของแท้เลยแต่โต้บิดอะห์ไม่เกี่ยวไม่มีผลก็สลับโต้บิดอะห์มาไม่รู้เท่าไหร่ในยุคสลับเนี่ย300ปีแรกเนี่ยก็สลับเองนอกจากจะไม่ทำลายอุมมะห์ไม่ทำใหเกิดความอ่อนแอในประชาชาติอิสลามนอกจากจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วยังยกกองทัพไปบุกดินแดนศัตรูอิสลามด้วยซ้ำไปทั้งที่เขาโต้บิดอะห์กันแหลกลานว่าง่ายนะครับฝากเป็นข้อคิดแต่คนที่ทำลายอุมมะห์ทำให้ประชาชาติอ่อนแอศัตรูหัวเราะจริงๆคือคนที่มีแนวความคิดคนล้มผู้นำคนล้มผู้ปกครองมุสลิมฝากเอาไว้อินชาอัลเลาะห์จนกว่าจะได้พบกันในตอนต่อไปวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์